สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บุญชวัยเช่นเคยครับคราวนี้มาอยู่กันในเกมนี้เลย LINE The World HD นะฮะก็ตามนี้เลยครับเกมมือถือแนวแอคชั่นสุดน่ารักครับน่ารักจริงๆน่ารักยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะฮะสิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นครับก็สำหรับเกมนี้ล็อกอินด้วยระบบ LINE นะครับถ้าไม่ใช่ภาษาไทยกดตัวนี้ครับ language นะครับแล้วมันก็จะถามว่าถ้าเกิดของเราเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมมันจะถามว่าเอ้ยตอนนี้ของเราเป็นภาษาอังกฤษนะต้องการจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไหมกด confirm ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับนั่นแหละเพราะนั้นถ้าใครไม่ใช่ภาษาไทยให้มาทำตรงนี้นะครับโอเคเอาผมเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรถูกไหมตอนนี้มี2เซิร์ฟนะครับก็ผมเล่นเซิร์ฟ Ruby ไปแล้วเดี๋ยวเล่นเซิร์ฟ Sapphire กันละกันจะได้ให้เห็นบรรยากาศนะครับว่าเกมนี้มีอาชีพอะไรบ้างนะครับเริ่มการเล่นเบื้องต้นเป็นอย่างไรนะฮะโอเคครับตึงมาแล้วครับมี4อาชีพครับก็นักดาบครับเป็นอาชีพแรกเลยนะฮะก็นี่ครับมี Stat บอกชัดเจนครับ HP เท่าไหร่โจมตีเวทเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นโจมตีกายภาพนะไม่ใช่ HP นะกายภาพเท่าไหร่เวทเท่าไหร่ป้องกันเคลื่อนพลควบคุมนะก็ตามนี้เลยนะครับก็นะมีจอมเวทด้วยจอมเวทก็ใช้พลังเวทเยอะนะครับแล้วก็คนนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับเพราะว่าเทดีนักดาบเวทครับใช้ทั้งการโจมตีกายภาพและก็เวทมนต์ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะครับส่วนต่อมาอาชีพนี้เป็นนักธนูครับก็ยิงไกลนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมเล่นอาชีพอะไรดีเนี่ยนักเวทก็แล้วกันนะครับนักเวทก็แล้วกันโอเคป้ายไปดูครับบรรยากาศของนักเวทจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่มีการไล่วงไล่เวทไล่มนต์กันด้วยครับนี่มีปีกด้วยเป็นไงเป็นปีกแสงครับใส่ชื่อด้วยนะฮะใส่ไปเลยชื่ออะไรก็ใส่ไปนะครับอ้าวเดี๋ยวนะมันต้องกดปุ่มคอนเฟิร์มครับนี่ตัวนี้ขวาบนนะครับโอเคนะครับตกแต่งได้นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะไม่เยอะเท่าไหร่ก็อยากตาสีอะไรก็แต่งไปนะครับแต่งไปทรงผมนะครับก็มีหลายอันเหมือนกันแฮะแต่น่าเสียดายที่ไม่มีเลือกเพศนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออาชีพที่มันเป็นเพศไหนมันก็จะอยู่เพศนั้นไปเลยนะครับอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับสีผมสีดำสีทองสีทองโอเคไปล็อกอินเลยนะครับมาดูนักเวทครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็เกมนี้ด้วยครับมี Opening Movie ให้ดูครับวิ่งกันไปครับ 4-5 อาชีพครับขอข้ามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูก็ใน YouTube มีนะครับใน YouTube มีอยู่แล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับเป็นแนวแอคชั่นก็จริงแต่ว่ามันควบคุมด้วยมือเดียวเพราะฉะนั้นจะเป็นในส่วนของ RPG ซะมากกว่านะครับนี่ครับบรรยากาศนักเวทครับโจมตีระยะไกลนะฮะไปโอ้โหพัวเป็นไงครับก็คือไม่ต้องแยกประสาทสัมผัสนะครับฝั่งมือซ้ายควบคุมมือขวาโจมตีอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับแค่คลิกเดินไปบริเวณที่ใกล้เคียงกับมอนสเตอร์นะครับก็จะเกิดการโจมตีกันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เห็นไหมค่อนข้างสะดวกครับไม่ต้องเล่นอะไรมากไม่ต้องคลิกมากนะครับไม่ใช้คำว่าคลิกก็ไม่ใช่ไม่ต้องบังคับมากนะครับโอเคมาดูเรื่องของการใช้สกิลนะครับก็จะมีอาณาเขตบอกพอให้เลือกทิศทางด้วยนะครับดูนักเวทครับอลังการงานสร้างขนาดไหนอ๋อเป็นเวทที่โจมตีไปทางด้านหน้าทั้งนั้นเลยนะครับยกเว้นเมเทโอนี่จะโจมตีเป็นวงกลมซึ่งใช้คำว่าอะไรอาณาเขตก็ไม่ได้กว้างมากนะแต่ว่าสกิลนี้มันลงรัวๆเลยเว้ยเฮ้ยโอเคคลิก2ครั้งเพื่อกิ้งหลบนะครับกิ้งหลบโอเคอันนี้ก็ได้ใช้บ่อยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งจะสักแต่ว่าบอทไม่ได้นะครับคือเราต้องแบบว่าคอยหลบหลีคอยอะไรด้วยนะฮะนี่ละกันถอยมาหน่อยศัตรูว่าโหดเหลือเกินแต่ละตัวมันหลบครับผมแต่ก็ยังโดนหน่อยนึงเมเทโอไปข้างหลังเป็นไงรักษาระยะครับโอ้โหนักเวทโหดจริงๆนะฮะรู้สึกดีกว่าเล่นอาชีพนักดาบเวทอีกนะครับไม่รู้ดิมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับถ้าถามว่าอาชีพไหนเก่งกว่ากันผมว่าไม่มีนะอยู่ที่สเต็ปอยู่ที่การอัปเกรดตัวละครของของเรานะฮะโอเคมาบวกเลยอร่อยทุกอย่างกิ้งหลบชุบไงเตรียมใช้เมเทโอครับเมเทโอเรนโอ้อันนี้ท่านี้กิ้งหลบไม่ทันครับเป็นท่าควงของมันนะจัดไปโอ้โหอย่างรุนแรงชิปกิ้งหลบจริงๆไม่ต้องกิ้งก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงโปรล็อกเพราะนั้นเราก็จะไม่แพ้อยู่แล้วนะครับเรียบร้อยครับเมื่อบอสใกล้จะตายก็หนีไปครับผม เกมนี้น่าจะเป็นเกมแรกเลยนะเนี่ยที่ช่วงโปรล็อกเราไม่แพ้ ปกติช่วงโปรล็อกเราจะแพ้หรืออะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปฝึกฝนไปอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เกมนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเกมนี้เราชนะครับก็สำหรับการเล่นเกมนี้นะครับเราก็จะมีเมืองเดินไปมาอิสระได้นะครับในหน้าของส่วนโฮมใช่ไหมหน้าหลักนั่นเองนะครับก็กดตัวนี้เพื่อที่จะเดินไปหาเควสนะครับ NPC มันก็จะคอยบอกครับว่าให้เราไปทำอะไรบ้างเห็นไหมมันก็จะเดินไปหาอัตโนมัติครับก็มีทั้งเควสที่เป็นการต่อสู้และไม่ใช่การต่อสู้นะครับอันนี้ก็สอนเรื่องของการใส่อุปกรณ์นะครับเป็นไงนะบรรยากาศเกมนี้ก็จะราวๆนี้นะครับตัวละครน่ารักบ้องแบลครับ It's amazing พูดภาษาอังกฤษแล้วนะครับรู้สึกว่าพื้นเพจะมาจากพวกจีนหรือไต้หวันนะเกมเนี้ยคลิกที่ตัวละครมีเรื่องของการอัพเกรดสกิลนะครับซึ่งสกิลเกมนี้มีค่อนข้างเยอะแต่เราเลือกใช้ได้แค่5สกิลนะครับเพราะนั้นอัพสกิลไหนไปแล้วก็ลากไปใส่ด้วยนะครับนั่นแหละนั้นก็มีสกิลเยอะมากนะครับโอเคนะครับก็ราวๆนี้นะการเล่นเกมนี้ครับก็คือเราก็เล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆให้เลเวลสูงขึ้นระบบมันเปิดออกมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีทั้งส่วนของประจนภัยส่วนของท้าดวลนะครับเนี่ยเดี๋ยวมีนะครับเดี๋ยวเปิดตอนเลเวลสูงขึ้นมีรางวัลก็อย่าลืมมารับนะครับเนี่ยมีรางวัลโบนัสล็อกอินครับล็อกอิน7 วันรับของไปเลยนะฮะแล้วก็มีพวกachievement ด้วยแล้วก็มีพวกโบนัสกิจกรรมด้วยนะครับก็ลองดูกันละกันนี่เป็นเหมือนเควสประจำวันนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรเอ่ยมารับของรางวัลนะฮะโอเคคือเรียกได้ว่าแจกกันเยอะแยะเหมือนกันนะครับเนี่ยเกมนี้โอเคแล้วก็มีพวกอะไรนะพวกแรกของรางวัลได้เมื่อเราเลเวลถึงพวกเติมเงินก็มีนะครับก็ตามสไตล์เกมจีนก็จะมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับจะมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะฮะโอเคก็จะสังเกตเห็นว่าระบบมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับในตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราไปลองอีกสักด่าน2 ด่านแล้วกันสำหรับนักเวทนะครับเดี๋ยวเราจะได้ย้ายกลับไปดูอีกตัวหนึ่งส่งไปยันดันเจี้ยนลานฝึกหัดไปกันเลยมาแล้วครับอันนี้คือโอเคเรื่องของการปล่อยสกิลจะปล่อยรัวๆไม่ได้ต้องมี Energy บ้างกันเถอะเดี๋ยวก็มีออโต้ครับเล่นไปพักหนึ่งดูสกิลบินชนหลายรอบเลยครับผมชอบสกิลนี้จะเรียกว่าอะไรชอบสกิลของเกมนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าคือเหมือนกับว่าเราปล่อยไปแล้วมันยังไม่จบมันมาเรื่อยๆมันมาอีกสักพักหนึ่งสกิลถึงจะหมดไปอะไรแบบนี้ไม่ได้แบบว่ากดแล้วใช้ทีเดียวตุ้มอันนี้คือยังคงมีลูกเล่นนะครับเห็นไหมปล่อยรัวๆออกไปให้เราเห็นอยู่โอเคนะครับสำหรับการบอทนะครับเกมนี้ก็มี3โหมดด้วยกันแมนนวลคือเล่นเองเซมิก็คือคอยกดสกิลเองแล้วก็สมบูรณ์แบบออโต้นะครับอันนี้ใช้สกิลเองโจมตีเองเดินเองทุกอย่างเองเพราะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราก็บอทได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเกมนี้จะมีบางด่านที่เราจำเป็นต้องเล่นเองนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีภารกิจเสริมเช่นไปช่วยตัวประกันส่งตัวประกันหรือแม้กระทั่งหลบระเบิดอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ด่านไหนเล่นไม่ผ่านน่ะก็ลองดูกันนิดนึงกันแล้วกันว่ามันให้ทำอะไรนะฮะจัดไปโอ้ยโดนทุบแล้วไงฟีนิกซ์มาดิฟีนิกซ์มาเรียบร้อยโอ้โหลองซะน่ากลัวเชียวนะครับแม่ SSS เลยนะครับเป็นไงล่ะ มีโฮงมีหีบให้เปิดนะครับก็น่าจะเห็นลักษณะการเล่นเกมนี้แล้วเนาะเบื้องต้นนะฮะก็ไม่ได้ใช้คำว่าอะไรไม่ได้วุ่นวายอะไรมากนักก็คือเล่นอย่างนี้แหละครับทำตามภารกิจทำตามอะไรไปเรื่อยๆนะครับให้เลเวลสูงขึ้นระบบปลดล็อกมากขึ้นเลเวลก็ไม่ได้ขึ้นยากนะผมเล่นไม่กี่น่าไม่รู้กี่ชั่วโมงแต่คือเล่นแป๊บเดียวก็30แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายไปดูอีกตัวละครหนึ่งกันนะครับก็เวลาจะออกไปเลือกตัวละครใหม่ก็คลิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกมันจะมีกลับไปล็อกอินเห็นไหมครับกับเลือกตัวละครนะครับมีไอเทมโค้ดด้วยนะใครที่ได้ไอเทมโค้ดมานะครับก็มากรอกตรงนี้นะครับไม่ต้องมาขอผมนะครับผมไม่ใช่ GM หรือผู้เกี่ยวข้องอะไรกับเกมนี้นะครับไม่จะเสกหาให้อะไรไงไม่ได้เลยนะครับไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราย้ายกลับไปดูอีกตัวหนึ่งของผมซึ่งอยู่รูบี้นะครับก็จะเป็นนักดาบเวทนะครับเดี๋ยวจะสู้ให้ดูด้วยสักแมตช์หนึ่งนะครับจะได้เห็นสภาพนะครับว่านักดาบเวทนี่มันหล่อเหลาขนาดไหนนะพอเราเลเวล30ขึ้นมาเนี่ยเควสสังเกตมันจะเริ่มเยอะมันจะมีเควสแบบสายหลักนี่คือเมนเควสนะครับคือเควสในเรื่อง ทุกวันก็คือเป็นเควสประจำวันนะครับแล้วก็มีสายย่อยก็คือเป็นเควสรองนั่นเองสังเกตนะว่าลดค่อนข้างเยอะและตอนนี้เราก็มีสัตว์เลี้ยงมาแล้วด้วยนะครับเห็นไหมมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าผลิตทรัพยากรได้แล้วนะเข้าไปผลิตซะอะไรแบบนี้ก็คือเป็นหนึ่งในระบบของการเล่นเกมนี้นั่นเองนะครับนะมีเรื่องการผลิตเหมืองมีเรื่องของฟาร์มป่าด้วยนะครับเป็นไงล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบสายย่อยพวกนี้ก็จะคอยมาสอนให้เราทำนู่นทำนั่นทำนี่นะครับเรียนรู้ระบบของเกมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเนี่ยนะสายย่อยนะครับโอเคมันให้ไปไหนวะให้ไปสู้นะครับแบบยากด้วยนะครับดันเจี้ยนนะครับไอเกมนี้จะเป็นลักษณะแบบลงดันเจี้ยนไงมีทั้งแบบง่ายแบบยากนะครับเมื่อกี้มันให้ลงแบบยากใช่ไหมเอาใหม่ดิผมกดดูไม่ทันนี่นะครับเควสโอเคเควสนี้นะครับแบบยากนะฮะแล้วมันก็จะมีบอกเลยครับว่าพลังลบของเราประมาณไหนแล้วผ่านด่านนี้ง่ายไม่ง่ายนะครับดรอปอะไรบ้างลงได้กี่ครั้ง Energy ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับก็เอาลงไปได้นะครับมีตั๋วด้วยเห็นไหมถ้าเคยผ่านด่านนี้แบบดีๆไปแล้วแบบพวกแรงงงแรงเดสอะไรเงี้ยสามารถใช้ตั๋วผ่านด่านทันทีได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปสู้นะครับโอเคเข้าสู่เกมกันนะฮะก็ตอนนี้เลือกเพื่อนได้แล้วนะครับแต่ว่าเสียตังค์10,000แต่ก็ดีนะเพราะว่าเพื่อนที่เลเวลสูงทำให้เราผ่านดันเจียนได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคมาดูบรรยากาศของนักดาบดูนะฮะมีทั้งเวททั้งการโจมตีกายภาพครับงัวไปหมดนะครับตอนนี้เฮือฟันกันเละเทะครับจอนี่สนั่นสั่นไหวไปหมดนี่เป็นไงเห็นไหมอย่างที่บอกนะครับมีทั้งโจมตีธรรมดาและใช้เวทนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับคนที่อินดี้ครับถามว่ามันตีแรงไหมมันไม่แรงนะสู้พวกนักเวทไม่ได้นักเวทจะตีแรงกว่าเอ้ยกิ้งเอาชบมาทันชาร์จพลังรั่วไล่บอลครับโอ้ยกิ้งเลยดูสัตว์เลี้ยงของเราครับเข้าไปบวกเราบังคับนี่พวกระเบิดนะครับอย่าลืมกิ้งหลบนะครับเพราะว่าดาเมจค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันโอ้กระเด็นเลยโอ้ยกระเด็นเลยนะครับดูเลือดของผมดินั้นอย่างที่บอกนะครับจะเข้าไปบวกสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ครับคือต้องมีการหลบหลีกกันเกิดขึ้นด้วยนะฮะเบื่อนะเพราะผมไม่หลบไงครับเยอะเร็วบอสจะตายแล้วเอาบอสก่อนตายได้แล้วเฮ้ยตายได้แล้วเอ้าไปตีลูกกระจัวลูกกระจอกทำไมฆ่าบอสก่อนแม่เกือบแย่ครับเกือบแย่อย่างที่บอกอย่าสักแต่ว่าออโต้นะครับต้องคอยหลบหลีกด้วยนะครับเนี่ยแหละครับเสน่ห์ของเกมนี้นะฮะเป็นไงครับโหดไหมโหดแน่นอนอยู่แล้วครับก็ถึงแม้ว่ากราฟิกจะออกแนวแบบบ้องแบลนะฮะจะบ่อยบอทออโต้อย่างเดียวก็ไม่ได้ครับต้องดูด้วยนะครับโอเคพอเราผ่านแล้วใช่ไหมเพื่อนคนที่เราจ้างมาเมื่อกี้นะครับก็กดเพิ่มเพื่อนได้นะครับแค่นั้นเองนะครับเย่เนี่ยแหละเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของระบบเควสหลักอย่างเดียวแต่มีเควสย่อยด้วยนะครับซึ่งก็จะคอยสอนระบบต่างๆของเกมให้เราไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดนู่นนั่นนี่นะครับก็เดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกันคำสั่งหลอมมันโผล่ขึ้นมาแสดงว่าเราสามารถหลอมอะไรบางอย่างได้นะครับเห็นไหมและนี่คือระบบกระเป๋าของเรานะครับก็ในกระเป๋าเราเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เครื่องของใช้แล้วก็มีอื่นๆนะครับเราสามารถคลิกที่อุปกรณ์เพื่อทำการอัปเกรดได้สังเกตมี4ระบบด้วยกันแต่เลเวล32เนี่ยเปิดแค่3อันแรกคือการหลอมนะครับก็คือเราจะสามารถหลอมเพื่อให้อุปกรณ์เนี่ยมันขึ้นทีละ10เลเวลได้แต่มันจะไม่เกินเลเวลของเรานะครับโอเคเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาคัมภีร์เพิ่มต้องเป็นคัมภีร์เลเวล40ถึงจะอัพพวกของเราเนี่ยขึ้นขั้น40ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องหาตัวนะครับแล้วของชิ้นไหนหายังไงคลิกที่อุปกรณ์ที่เราต้องการหาได้เลยมันจะมีบอกเลยนะครับว่าดรอปที่ด่านไหนจะค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับเกมนี้นะครับนี่ก็คือการหลอมเพิ่มเลเวลของอุปกรณ์นั่นเองครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของอัญมณีเห็นไหมครับก็คลิกนะครับใส่อัญมณีได้นะฮะเราก็เลือกก่อนเราจะใส่อันไหนนะอันนี้ดีไหมอันนี้แล้วการใส่ดาบก็แล้วกันแล้วก็คลิกที่ช่องว่างครับก็จะมีบอกว่าเรามีไอ้พวกอัญมณีอะไรบ้างนะครับซึ่งต้องใส่ให้ตรงรูนะครับมันจะมีหลายรูเห็นไหมมีหลายแบบรูกลมๆสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบดาวกระจายแบบหกเหลี่ยมหกแฉกอะไรเนี่ยนั่นแหละใส่ให้ตรงนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับเห็นไหมคลิกแล้วใส่เลยนะครับปลดออกก็ได้นะครับเห็นไหมก็ไม่เสียตังค์ด้วยเป็นเกมบางเกมเนี่ยจะเสียตังค์ใช่ไหมนั่นแหละก็ลองมาปลดดูนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของการตีบวกนะครับก็ต้องได้ศิลาแห่งพรซึ่งศิลาแห่งพรเนี่ยได้จากร้านค้าอารีนาเดี๋ยวเราต้องพาไปประลองกันด้วยนะครับก็ได้จากดันเจี้ยนทั่วไปอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะสามารถตีบวกได้นะครับเห็นไหมตีบวกได้เท่าไหร่วันนี้ นี่บวก5นะครับน่าจะ20เลยมั้งเนี่ย50 10ตีบวกถึงขั้น20เลยทีเดียวเชียวแหมโหดจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวพอเราตีสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะมีโอกาสเฟลด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้อันเนี้ยซื่อนะครับในการที่จะช่วยลดโอกาสที่มันจะเฟลได้ด้วยนะครับอันนั้นตอนนี้เรื่องของอุปกรณ์ก็จะมีเท่านี้นะครับก็จะขาดไปอันนึงคือปรับแต่งนะครับเลเวลผมยังไม่ถึงนะฮะแล้วก็ในกระเป๋ามันจะมีระบบรวมด้วยนะครับเห็นไหมแล้วก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเอาไหนดีวะเนี่ยรวมคริสตัลกันแล้วกันนะครับเห็นไหมมันเป็นระบบทำให้ของที่มันระดับต่ำมันเลเวลสูงขึ้นนั่นแหละนั่นแหละก็คือเรื่องของการรวมนะครับซึ่งมันก็รวมได้หลายอย่างนะครับรวมได้หลายอย่างก็ลองมาดูกันแล้วกันนะครับอย่างอุปกรณ์ที่เรามีไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยลองเอามารวมกันดูนะครับสุดท้ายก็เป็นการขายก็ไม่ต้องอธิบายมั่งขายเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วด้วยไม่ลงลึกนะไม่ลงลึกนะโอเคนะครับเมื่อกี้คือเรื่องของหลอมนะครับเข้าได้จากทางระบบกระเป๋านะครับแล้วมันก็มีระบบกิลด์ด้วยนะครับซึ่งน่าเสียดายครับเดี๋ยวผมลองสร้างกิลด์ดูดีกว่าโอ้โหตังค์ไม่พอนะครับใช้ตังค์1,000,000นะฮะและเลเวลต้อง30ด้วยแม่ไปสมัครใครใครเขาก็ไม่รับครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกให้ฟังว่าระบบกิลด์เกมนี้มีนะครับแต่ว่าผมทดสอบให้ดูไม่ได้เท่านั้นเองครับไม่มีใครให้ผมเข้าเลยนะฮะ โอเคนะฮะก็มีร้านค้าด้วยนะครับก็ลองเข้ามาเช็คดูนะครับก็จะมีทั้งสินค้าขายโดยใช้เงินแคชนะครับอะไรแบบนี้ลองมาดูนะครับแล้วก็สามารถเติมเงินได้นะครับก็เป็นของ LINE เนาะก็คงต้องใช้บัตรเครดิตนั่นแหละนะครับของ LINE นะครับก็ลองเติมมาดูนะครับแล้วก็มีชุดแฟชั่นด้วยนะครับน่ารักบ้องแบลแล้วก็เฮฮามากนะครับมีหลายคนมากนะครับเห็นไหมใส่แล้วเท่เลยนะครับเป็นไงล่ะคอสตูมมี่นะครับอยู่ที่ร้านค้าหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูภารกิจเสริมกันดีกว่ามีประจนภัยใช่ไหมก็คือผมจะบอกว่าระบบของเกมเนี้ยมีเยอะก็คือมันจะเปิดตามเลเวลเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตทรัพยากรที่เมื่อกี้เราไปผลิตมาใช่ไหมไปผลิตทรัพยากรครับกับช่างฝีมือนะครับเมื่อกี้ผลิตเหมืองไว้ใช่ไหมโอเคกำลังผลิตอยู่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมทำฟาร์มด้วยเลยก็แล้วกันนะครับใช้แต้มวันนี้นะฮะผลิตไปครับผลิตทุกอย่างที่ขวางหน้าครับผลิตไปนี่แหละผลิตได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมในกิลด์ต้องมีกิลด์ก่อนนะครับคาราวันในกิลด์ก็ต้องมีกิลด์ก่อนนะครับแดนฝันนิรันดร์เป็นดันเจี้ยนพิเศษนะครับก็เนี่ยดูนะครับมันจะมีบอกว่าเปิดวันไหนบ้างนะครับซึ่งลงได้แค่ครั้งเดียวนะไอแดนฝันนิรันดร์เนี่ยลงแล้วก็จะได้เงินเยอะได้ XP เยอะแล้วก็ได้หินนะครับด้วยนะครับเป็นการผลิตอุปกรณ์ต้องใช้หินอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปลายของคุมทรัพย์อันนี้ผมเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วได้พวกอาหารของสัตว์เลี้ยงนะครับไว้อัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ได้ศิลาบุพาจันทรานะครับก็เอาไว้อัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแดนทมินเลเวล40นะครับก็ลงแล้วจะได้ EXP เยอะแล้วก็จะมีกระดานข้างหัวนะครับลงแล้วก็จะได้ EXP เยอะเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลึกวิญญาณนะครับเอาไว้ใช้ในการอัญเชิญวิญญาณต่อไปเห็นไหมก็ระบบจะค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าต้องเลเวล40ถึงจะเปิดครบนะครับและมีนี่ด้วยค้นหาวิญญาณค้นหาวิญญาณนะครับเป็นการเล่นเกมอะไรของมันเลยเนี่ยเทสให้ดูก็ไม่ได้อยากลองจริงเลยแม่ต่อมาเป็นท้าดวลนะครับตอนนี้ก็เปิดแค่โคลอสเซียมคือการ PVP นั่นเองครับไหนลองบวกสิอย่างเราต้องมาอยู่แล้วครับ PVP โหดแบบนี้ชอบนักแลลุยโอเคครับเข้ามาในห้อง PVP มันเหมือนก็ย้ายเมืองไว้เฮ้ยนี่ย้ายมานี่ครับก็มีทั้งโคลอสเซียมกับ PVP อารีนานะครับแต่ว่าผมอาจจะยังเข้าไม่ได้นะครับเข้าอันนี้ก่อนโคลอสเซียมก็นี่คือทีมผมครับก็ได้แค่นี้จับคู่เลยคนนี้เก่งกว่าไม่เป็นไรสู้เลยก็แล้วกันเลเวลไม่สำคัญครับสำคัญที่ดวงหรือเปล่าจัดเลยบวกกันแล้วครับไม่มีระบบเอามันออโต้ให้เลยนะครับไม่ต้องบังคับเองนะครับเห็นไหมแล้วก็แข่งกันแบบตัวต่อตัวนะครับซึ่งที่เราต้องสู้2ตัวเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งทีมมันมีคน1คนแล้วก็สัตว์เลี้ยงไงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสู้2ตัวนะครับเห็นคนอื่นเลเวลสูงกว่าอาจจะไม่ได้เก่งกว่าเราก็ได้นะครับก็ลองมาสู้ดูกันแล้วกันนะครับเราจะได้รางวัลของอารีนาไปแลกนู่นนั่นนี่นะครับโดยเฉพาะได้ไอหินที่เอาไว้ใช้ตีโบอุปกรณ์ใช่ไหมครับก็อย่าลืมมาลงนะครับโอเคลงได้10ครั้งนะครับแล้วก็เมื่อลงแต่ละครั้งมันจะรอฟื้นฟู Energy รอฟื้นฟู Energy เพราะนั้นก็คือลงได้ทั้งวันตราบใดที่มี Energy ของอารีนานั่นเองนะครับแล้วก็ดูรางวัลประจำสัปดาห์กันนิดนึงถ้าเกิดว่ายศของผมตอนนี้จะได้รับรางวัลเท่านี้ครับแล้วก็ดูแต้มยศเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าครบ ตามที่กำหนดก็จะทำให้ยศมันอัพแล้วก็จะได้รับของรางวัลไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาลงกันละกันนะครับพอเรามีแต้มอารีนาเยอะๆก็มาแลกรางวัลได้ที่นี่นะครับเห็นไหมก็มีหินศิลาพรใช่ไหมอันนี้ก็คือไว้ตีบวกนั่นเองแล้วก็มีหยกนักรบนะครับก็สะสมพวกนี้ครบก็เอามาเป็นสัตว์เลี้ยงได้ครับเห็นไหมสร้างธาตุวิญญาณในเมนูธาตุวิญญาณขอโทษครับขอโทษไม่ใช่สัตว์เลี้ยงผมก็นึกว่าสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ครับเป็นคนละระบบกันขอโทษเพิ่งเข้ามาอ่านขอโทษจริงๆเป็นวิญญาณนะครับสร้างธาตุวิญญาณในเมนูธาตุวิญญาณแต่ว่าเมนูธาตุวิญญาณของเรามันยังไม่เปิดนะโอเคก็หลักๆนะครับของเกมนี้นะครับก็จะราวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบแนวนี้นะครับแอคชั่นที่ไม่ต้องบังคับอะไรเองมากก็เรียกว่า RPG ซะจะดีกว่านะครับนั่นแหละแล้วก็ตัวละครน่ารักบ้องแบลนะครับแล้วก็เล่นไม่ได้ยากอะไรมากมายนักนะครับก็ลองดูก็แล้วกันกับเกมนี้เลยครับ LINE The World HD นะครับก็ถ้าชอบก็โหลดถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็พยายามจะนำเสนอเกมใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูตลอดสำหรับคลิปนี้กับผมนายชอตตี้บูจะว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ครับเกมน่าจะเป็นเกมอะไรนั้นกดติดตามอย่างใกล้ชิดขอบคุณครับ